บนเนื้อที่ 1,135 ไร่ติดชายทะเลตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่เห็นนี้คือสถานที่ตั้งของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เป็นสถานที่ทดสอบทฤษฎีการใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำเสียปัญหาเรื่องน้ำเสียเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะน้ำเสียจากชุมชนเมืองเนี่ยก็มีมากทีเดียวนะครับและโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ยืนยันถึงแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของน้ำเสียนะเรื่องขยะต่างๆครับแม่น้ำเพชรบุรีเป็นสายน้ำหนึ่งที่ประสบปัญหาความเน่าเสียดังนั้นจึงใช้เป็นกรณีศึกษาทฤษฎีการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยหลักชีวภาพบำบัดน้ำเสียจากเมืองเพชรบุรีจะถูกรวบรวมและส่งมายังพื้นที่โครงการเพื่อบำบัดด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวน5บ่อโดยอาศัยหลักการตกตะกอนผสานกับกระบวนการบำบัดด้วยแรงลมและแสงอาทิตย์ในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำนอกจากนี้ยังทรงให้ศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยหญ้าและพืชชนิดต่างรวมทั้งพืชชายเลนรากของพืชเหล่านี้จะช่วยดูดซึมของเสียในน้ำส่งผลให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นจากนั้นน้ำดีจะถูกปล่อยลงสู่ป่าชายเลนธรรมชาติเป็นการช่วยฟื้นฟูป่าให้กลับคืนความอุดมด้วยอีกทางหนึ่งส่วนการกำจัดขยะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ศึกษาการนำขยะมาทำปุ๋ยหมักโดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะแล้วนำขยะที่ย่อยสลายง่ายมาหมักรวมกันเป็นชั้นๆในบ่อคอนกรีตราว30วันเพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยหมักสามารถนำไปใช้บำรุงพืชได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันทฤษฎีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียที่ได้พระราชทานไว้นี้ได้กลายเป็นองค์ความรู้ที่ขยายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศถึง8แห่งซึ่งนับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เรียบง่ายประหยัดมีประสิทธิภาพและเป็นหนทางของการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน